ยนใจหาปีนี้สวัสดีครับ Hi guys, welcome to Learn Thai Happily with me Stan. In this video you are going to learn about 20 Thai words with มือ มือ means hand. In the Thai language you can make many Thai words with มือas a prefix or suffix. Firstly, I would like to start making Thai words with มือ as prefix. For example, มือถือ มือถือ มือถือฉันอยู่ไหนเนี่ย มือถือฉันอยู่ไหนเนี่ย มือสอง มือสอง มีของมือสองไหมคะมีของมือสองไหมคะมืออาชีพมืออาชีพเราเป็นมืออาชีพเราเป็นมืออาชีพมือสมัครเล่นมือสมัครเล่นเขาเป็นนักร้องมือสมัครเล่นจนอายุ40ปีเขาเป็นนักร้องมือสมัครเล่นจนอายุ40ปีมือใหม่มือใหม่คุณเป็นมือใหม่หรือครับคุณเป็นมือใหม่หรือครับมือดีมือดีมือดีขโมยนาฬิกาของฉันไปมือดีขโมยนาฬิกาของฉันไปมือกีตาร์มือกีตาร์เขาเป็นมือกีตาร์ที่มีชื่อเสียงเขาเป็นมือกีตาร์ที่มีชื่อเสียงมือกลองมือกลองเขาเป็นมือกลองของวงนั้นใช่ไหมเขาเป็นมือกลองของวงนั้นใช่ไหมมือปืนมือปืนมือปืนมอบตัวให้ตำรวจมือปืนมอบตัวให้ตำรวจมือใหม่หัดขับมือใหม่หัดขับเธอเป็นมือใหม่หัดขับเธอเป็นมือใหม่หัดขับ The next part you are going to make Thai words with มือ as suffix. For example เครื่องมือเครื่องมือดูเครื่องมือนั่นสิดูเครื่องมือนั่นสิคู่มือคู่มือทำไมไม่อ่านคู่มือทำไมไม่อ่านคู่มือรับมือรับมือคุณตั้งใจจะรับมือกับปัญหานี้อย่างไรคุณตั้งใจจะรับมือกับปัญหานี้อย่างไรจับมือจับมือเราจับมือกันข้ามโต๊ะในร้านกาแฟเราจับมือกันข้ามโต๊ะในร้านกาแฟข้อมือข้อมือเธอคว้าข้อมือฉันไว้เธอคว้าข้อมือฉันไว้นิ้วมือนิ้วมือเด็กทารกกำลังดูดนิ้วมือเด็กทารกกำลังดูดนิ้วมือลายมือลายมือลายมือคุณดีมากลายมือคุณดีมากถุงมือถุงมือฉันสวมถุงมือเล็กๆฉันสวมถุงมือเล็กๆร่วมมือร่วมมือกรุณาร่วมมือกับเรากรุณาร่วมมือกับเรายกมือยกมือทุกคนยกมือขึ้นทุกคนยกมือขึ้น And these are 20 Thai words and Thai sentences with มือ If you have any questions about this video, please leave your comment or your question in the comment below my video. I'm willing to answer you clearly. Or if you have other things that you want to know about the Thai language, please leave your comment in the comment too. I will bring your comment to make a video and explain to you on YouTube clearly in the future. So if you would like to learn Thai with me on YouTube, it's very easy. You can subscribe my channel Learn Thai Happily with me Stan. And if you would like to get the notification from me, please click the bell icon. I'm sure that you will get the notification for my new video in the future.
Thank you so much for learning Thai with me, speaking Thai with me, and watching me today. See you later. สวัสดีครับ Learn Thai Happy New Year.